ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่8มกราคมเนาะจะเป็นวันที่เปิดร้านนวดของพี่ที่อยู่ตรงอยู่ซอยรางน้ำนัดไว้10โมงนะคะตอนนี้ประมาณ9โมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยแวะไปแล้วกันร้านเปิดหรือยังไม่รู้อุ๊ยแต่ว่ามีพนักงานมาแล้วนะมีพนักงานมาที่ร้านแล้วนะคะก็คือน่าจะพร้อมให้บริการแล้วแหละก็ใครที่ว่างๆก็สามารถแวะมาได้นะร้านเปิดทุกวันเลย10โมงถึงเที่ยงคืนเลยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรถแวะกินข้าวก่อนแล้วกันแล้วค่อยเข้าไปนวดพี่ไม่รู้จะมาตอนไหนแต่เมื่อคืนเนี่ยเหมือนเขาได้อยู่จัดร้านกันจนดึกเลยก็อาจจะมาไปบ่ายมั้งคิดว่าน่าจะไม่มาเช้าหรอกนะคะโอเคเราจะแวะทานข้าวก่อนนี่ไงมาถ่ายกับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่นะถ่ายกับคุณซีโอแล้วก็ซีโอหันฟ้าพี่ดูซีโอร้านเปิดแล้วนะคะนิโก้มาสาดมาอุดหนุนกันนะนะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนอันนี้ไลน์เบอร์นะคะแล้วก็ Facebook ไปติดตามกันได้นะจองคิวผ่านไลน์ได้นะแอดมินน่ารักมากนี่บรรยากาศภายในร้านยังเข้าไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเต็มของกันอยู่อันนี้คือจองคิวนัดกันไว้กี่โมงนะ10โมงเราจะเป็นคิวแรกในการนวดโอเคไม่เคยนวดเลยนะลูกน่ารักมากเลยอ่ะจริงดูแก้มดิดูแก้มดิดูแก้มน้องเราเป็นหมามีเหรอฉันเป็นหมามีมานานแล้วปะหมามีอ่ะเราดูแก้มน้องดวงนี้ตัวอยู่ไหนแล้วอ่ะเข้ามาเจอพี่สวัสดีครับน่ารักมากที่มันแคบใช่น่ารักมา
ทษนะคะแม่หนูขอโทษนะผมไม่รักแค่เนี้ยค่ะอย่าพิจิกกันเลยเออมาซื้อวอชเชอร์นวดร้านนวดพี่เอิร์ธนะคะเมื่อเช้ารีบเข้างานเลยไม่ได้เอาน้ำไปวันนี้อ่ะพอให้มาเมื่อกี้โอเคโอเควันนี้ก็เป็นวันที่วุ่นวายของโรสกันเพราะว่าต้องเก็บของปิดบูธแล้วก็อยากจะย้ายไปสาขาดอนเมืองนะคะเดี๋ยวนี้ก็วันสุดท้ายแล้วโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะได้ไม่ค่อยได้เห็นร้านพี่เอิร์ธเท่าไหร่แล้วนอกจากว่าเราแวะมาแต่เราก็ซื้อวอยเชอร์มาแล้วแหละยังไงก็ต้องมาใช้บริการแน่นอนอยากให้ดูร้านพี่เอิร์ธดีกว่าตอนนี้ก็ยังมีคนแบบรอใช้บริการหน้าร้านอยู่เลยนะนี่ไงร้านพี่เอิร์ธเปิดถึงเที่ยงคืนอ่ะก็ยังมีคนแวะเวียนไปอยู่นะคะยังมีหลายคนจองคิวไว้วันนี้ก็คือวันแรกอะเนาะก็ยังจองคิวมากันหลายคนเลย
ขาก็คงรอคิวกันอยู่อะแต่รถขอบายบายกลับไปพักผ่อนก่อนเนาะเพราะว่าไม่ไหวแล้วคนหล่อเฉยคิดถึงพี่ออสมากปีใหม่ไม่ได้เจอเลยจริงเหรอแฮปปี้นิวเอียร์ครับใช่ไม่เจอแล้วนี่ไงก็สุดเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวรอน่ารักมากพี่ออสหนูแอบถ่ายร้านไปลงแล้วอะเป็นไรวะใช่มีแต่คนบอกว่าใครหาร้านพี่เอิร์นไม่เจอนี่คือแย่มากนะเพราะว่ารูปพรีเซนเตอร์แบบอย่างเงี้ยใช่ฝากด้วยนะครับค่ะได้แวะมาคะมาวันอื่นบ้างนะมาวันอื่นหรอได้พี่เตียวก็ต้องมาเข้าเตียวมาซะไม่อยากไปอยู่ดอนเมืองแล้วใช่ครูพี่โชคดีมากวันที่8อ่ะหนูยังอยู่ที่นี่อยู่หนูก็เลยจะแวะมาใช่แต่ว่าดอนเมืองคุยพี่เปิดถึงเที่ยงคืนนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวหนูแวะมาเรื่องงานมาได้ค่ะรักพี่เอิร์นนะคะค่ะ